สาวแอปเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่โผล่คอมเมนต์เจนนี่หลังน้องโนล่าเจอวิจารณ์หนักค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยแหละค่ะเมื่อดีเจบอยเพื่อนสนิทของสาวเจนนี่นั้นตอบกลับแบบไม่ไวหน้าหลังชาวเน็ตวิจารณ์แรงน้องโนล่าพัฒนาการช้าในวัย1ปีได้ดีเจบอยนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าโนล่าล้านลุงยิ้มเก่งพูดเก่งร่าเริงเดี๋ยวนี้อยากวิ่งอยากเดินแล้วจนจับแทบไม่ทันแล้วอ๋อโนล่าชอบนั่งดูคุณแม่สวดมนต์จนบางทีแอบพนมมือตามด้วยนะครับเพื่อกุศลจะเปิดตาใครบางคนให้สว่างไม่มืดบอดหลังจากที่ทางด้านดีเจบอยได้โพสต์ข้อความไปไม่นานก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งแหละค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องพัฒนาการช้าหรือเปล่าคะ1ขวบแล้วยังมือหงิกเก่งตลอดเลยไม่คานไม่เดินไม่พูดเป็นคำต้องอุ้มตลอดลูกแอนเกิดทีหลังเนี่ยเกาะยืนได้พูดเป็นคำๆไปแล้วหลังจากนั้นทางด้านดีเจบอยไม่รอช้าค่ะตอบคอมเมนต์กลับทันทีว่าด้วยความเคารพอยากถามว่าเคยเจอน้องหรอครับถึงกล้ามาคอมเมนต์แบบนี้รู้ได้อย่างไรว่ามือหงิกเกรงไม่คานไม่เดินไม่พูดถ้านึกจะคอมเมนต์ด้วยความมโนเองผมว่าผิดมากครับน้องช่างพูดแบบว่ายิ้มเก่งด้วยเกาะเดินร่าเริงอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าอยู่กับน้องในทุกพัฒนาการครับผมว่ามันเป็นการสะท้อนของจิตใจคนเม้นมากกว่าน้องพัฒนาการสมวัยแล้วครับผิดกับบางคนที่อาจจะหยุดพัฒนาการทางสมองและจิตใจไปแล้วไม่ได้ว่าใครนะครับแค่เล่าสู่กันฟังจากปากคนที่อยู่กับน้องในช่วงพัฒนาการล่าสุดหัวอกคนเป็นแม่อย่างเจนนี่ก็เคลื่อนไหวแล้วแหละค่ะอย่างลูกสาวน้องโนล่าโดนวิจารณ์อย่างหนักโดยเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความเอาไว้ว่าความรักของแม่หอมกันวันละร้อยรอบไม่นานนี้ทางด้านของสาวแอปทักษอรก็พอได้ทราบเหตุผลหรือได้ทราบเรื่องราวจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัวแม่แอปเองก็เคยนึกถึงอดีตที่น้องปีใหม่โดนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเหมือนกันในวันนี้กลับกลายเป็นสาวน้อยที่เรียกได้ว่าสวยตอกหน้าใครหลายๆคนไปแล้วแม่แอปก็ทนไม่ไหวค่ะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่โพสต์คอมเมนต์ถึงสาวเจนนี่หลังน้องโนล่าเจอวิจารณ์หนักโดยสาวแอปได้แสดงความคิดเห็นเป็นรูปอิโมจิรูปหัวใจเป็นนัยยะในการให้กำลังใจนั่นเองค่ะ